tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Children of Morta กันอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้ EP ที่4แล้วนะผมหลังจากคราวที่แล้วเราสู้บอสแมงมุมผ่านไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเรามีตัวละครใหม่นะครับผมนั่นก็คือนี่ครับเด็กน้อยคนนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้เขาได้อาวุธมาแล้วนะผมคือแม่อนุญาตนะผมแม่บอกไปเลยลูกนะฮะนี่ครับโอ้โหมันใส่ใหญ่เลยนะผมคือตัวนี้นะครับผมมันจะออกแนวแอสซาซินนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้แหละเราจะมาทำการลองเล่นกันดูนะฮะโอเคอันนี้คือผมลองเอาจอยมาเสียบแล้วนะครับไปเลยครับผมชึบนี่เควินนะฮะกดมาคือบอกได้เลยว่าใครเล่นอยากได้เล่นสายแอสซินคิรัวๆนี่ต้องตัวนี้นะผมกดมันมากนะฮะแป๊บนึงตัวนี้มันดอดได้3ทีนะผมคือเรียกว่าเล่นต้องหิวอ่ะนะฮะชุบๆๆโอ้ยนี่บอกเลยว่าเล่นตัวนี้ไม่พิวนี่อยู่ยากมากนะฮะแล้วตัวนี้มันก็ยิ่งตีเร็วยิ่งตีเร็วขึ้นนะฮะผมคือยิ่งตีเร็วขึ้นนะฮะปั๊บแล้วก็มีท่าคว้างมีดรอบตัวนะฮะตัวเควินเนี่ยอุ้ยแป๊บนึงนี่ปุ๊บอันนี้เป็นโทเทมนะผมเรียกว่าโอเบลิสนะฮะคล้ายๆกับไอ้ตัวแท่งของเดียโบแหละนะครับเป็นโทเทมให้เราเก็บนะฮะในแมป The further their quest proceeded the more dangerous เรามาเจอเรียกว่าน่าจะเป็นกองคาราวานนะผมที่โดน The Corrupted no claim to peace เอาแล้วปุ๊บอุ๊ยโอ้โหเข้าเนื้อบอกเลยว่าเข้าเนื้อล้วนๆตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันต้องเลือกยังไงนะผมไม่มีมันมีคำใบ้หรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะไว้เกมมินิเกมแบบนี้นี่จึ๊กนี่ถ้าเลือกผิดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเควินนี่มันดอดได้ด้วยนะคือแบบอยู่ๆมันก็หลบของมันเองได้นะฮะอันนี้คือถูก1อันอ้าวผิดอันนะครับผมน่าจะต้องเป็น2 3นะฮะยังไม่ค่อยชินกับจอยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมเควินกลับบ้านเก่า Making mistakes was part of learning ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะครับผมเฮ้ยอันนี้เราจะได้ตัวละครใหม่ใช่ไหมเนี่ย Once more she had better mastery of fire this time อ๋อลูซี่นะครับผมน่าจะเป็นน้องสาวคนที่ท้องนะครับเอาไฟลุกแล้วลูก น่าจะกำลังเริ่มเรียนเวทมนต์อยู่นะฮะ ThankfullyHer father intervened in time. ตัวละครใหม่ใกล้แล้วใกล้จะปลดล็อกให้เราเล่นแล้วนะครับนี่ครับบอกแล้วว่าเควินเป็นสายแอสซาซินนะครับผมคือ ability เขาเนี่ยเพิ่มโอกาสในการติด critical damage นะครับผมคือเพิ่ม critical damage ให้ครอบครัวนะฮะแล้วก็จะมี shadow clock นะผมก็น่าจะเป็นหายตัวนะฮะ I need your help Sheila if not for me ข้าต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าชีล่าอันนี้น่าจะเป็นกิ๊กเก่าของลุงจอนใช่มั้ยเนี่ยเอ้ยกิ๊กเก่าของลุงใช่มั้ยLetter ended. ส่งจดหมายด้วยนะคู่เสียบปุ๊ก His doubts showing he contemplated his relationship with the warrior, the emotional and single-minded Sheila. Why had they ended? ทำไมพวกเขาถึงเลิกกันนะครับผม Question still unanswered. ก็ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้เอาละครับเรามาเจออีเวนต์กันอีกแล้วนะครับผมน่าจะเป็นอีเวนต์แปลกๆนะผมมีโครงกระดูกใหญ่ๆนะฮะไม่มีอะไรครับผมกดไปเงียบสนิทนะฮะไปสดบอสเลยดีกว่าโอเคนี่คือบอสของด่านที่2นะฮะพร้อมลุยปึ๊บเจอหน้าบอสครั้งแรกwas a crudely focused inferno of the hatred and malice อุ้ยโอ้ยพี่แกโดดเฉยเลยโอ้โห
ไอ้นี่เฮ้ยเริ่มรู้เริ่มพุ่งฮะมี2ตัวเหรอโอ้โหโอ้ยกดรู้แล้วอันนี้เป็นรูนที่ทำให้เราเรียกว่าเป็นอมตะแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้อมตะหมดไปแล้วจวงตัวโอ้จ้าตายโอ้ยเรียบร้อยนะครับผมตายสักทีนะผมโชคดีนะไม่มีรูนอมตะอยู่นะฮะเรียบร้อยแล้วผมลิงทั้งสองตัวได้ตายลงแล้วโอเคเปิดประตูไปด้านต่อไปได้เราจะไปเจออเนดายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะอีกด่านหนึ่งมั้งถึงจะเจออเนดายเปิดเกตเข้าไปบอกเลยว่ากว่าจะถึงตรงนี้นะผมตายแล้วตายอีกนะฮะดูเวลาได้ครับผมครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคเรากลับมาแล้วนะครับ dead, and the pilgrims were now safer in their caves. The last step remained to be taken. อีกเพียงก้าวเดียวเราก็จะไปถึงอเนดายได้ Mark was out of the woods now. ใครที่งงๆครับผมคนนี้คือมาร์คนะผมเป็นลูกชายคนโตกลับมาเมื่อตอนที่แล้วนะผมเรียกว่ากลับมาถึงประตูบ้านเนี่ยโชคเลือดเลยนะผมก็ทำการรักษาการเรียบร้อยมาร์คกลับมาแล้วนะผมมีสติกลับมาแล้วนะครับเราจะมี2ตัวละครที่น่าจะได้เล่นกันเร็วๆนี้ก็คือลูซี่นะครับผมน่าจะเป็นนักเวทนะฮะแล้วก็มาร์คคนนี้นะครับเป็นลูกชายคนโตขอมาร์คเดี๋ยวซ้อมฝีมือสักนิดนึงนะฮะ But his uncle Ben was fond of saying a Bergson would forget how to walk before they forget how to fight แล้วดูใช้หมัดต่อยป่ะเนี่ยโอ้โหมีกังฟูมาฮะตอนนี้เรามาเจอกับบอสแล้วนะครับผมอดายอานะฮะหลังจากฝ่าฟันกันมานานนะครับโอ้โหดูความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็น่าจะรู้นะว่าเละแน่นอนนะครับอาจายอามารดาแห่งเหล่าสรรพสัตว์เดี๋ยวไหนมารดาแห่งสรรพสัตว์ทำไมออกมาเป็นโกเลมล่ะเฮ้ยกดมีบัฟเท่าไหร่ใส่ให้หมดโอ้โหมีอันนี้ด้วยเหรอโอ้ยมีดูดและทุบดูดและทุบยิงโอ้ยชุบอื้อหือยิงครับยิงโอ้ยยิงครับปุ๊บโอ้ยโอ้โหเหลือสี่รอดไหมตายเอ้ยตายมันตายแล้วเกือบไปแล้วนะฮะโอเคเก็บโอ้โหเงินเพียบเหลืออยู่นิดเดียวนะครับผมในที่สุดนะครับผมเราก็สามารถปลดปล่อยคอร์รัปเต็ดออกจากอาไดอาได้แล้วนะฮะดวงตาสีมรกตดูเหน็ดเหนื่อยมากนะครับเรียบร้อยครับผมเราเคลียร์เดอะคอร์รัปเต็ดออกจากภูเขานี้เรียบร้อยแล้วนะผมอันนี้คือ1ใน3นะยังไม่ผ่านหมดนะครับผมนี่แค่1ใน3เท่านั้นนะครับมาร์กาเร็ตก็ทำการคุยกับอดายานะฮะโอเคเดอะสปิริตนี่ดูมีความหวังขึ้นมาแล้วAnd us spirits three knelt before the mountain god Uu to swear fealty เหมือนเทพทั้ง3สปิริตทั้ง3นะผมก็เขาลบบูชา The Mountain God นะครับผมก็น่าจะเป็นราชาของโลกใบนี้นะฮะแล้วทำไมราชาไปกักขังสปิริตอย่างนั้นเล่าเหมือนราชารู้เห็นเป็นใจกับคอร์รัปเต็ดนะฮะค
ความจริงบางอย่างเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังโดนปกปิดอยู่นะผมยังหากันไม่เจอ Questions were abundant in the Bergson's mind. If the mountain god was the source of the corruption, ถ้า Mountain God ก็คือถ้าเทพแห่งภูเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุของเดอะคาลับเต็ดแล้วทำไมไม่มีใครรู้มาก่อนเลยเราต้องหาสปิริตดวงต่อไปถึงจะหาคำตอบของเรื่องนี้ได้โอเคเราต้องไปที่ดินแดนแห่งสายลมนี่ลูซี่ยิงโชว์โอ้โหโอ้โหยิงยิงปิ้วปิ้วปิ้วเริ่มได้แล้วลูซี่ And now the fire child was ready. ตอนนี้ลูซี่พร้อมแล้วโอ้โหยิงใหญ่เลยเริ่มมันแล้วตัวเลือกเริ่มเยอะนะฮะเฮ้ยน้องหมาเรากลับมาแล้วนะผม Night had become day. The cub showed no signs of its struggles. มาน้อยกลับมาแล้วครับผมโอ้โหดีดาดีดาใหญ่เลยสายหางดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กโอเคเรียบร้อยนะผมก็จบกันไปแล้วกับพาร์ทนี้ของเรานะผมก็เคลียร์ฝั่งอดีอาร์นะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าสปิริตอะไรนะผมแต่เรียบร้อยแล้ว1อันนะผม1ใน3นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ